สวัสดีครับผมแป๊ดทีทีนะครับยี่เฮ้ววันนี้ผมจะมาแนะนำการปรับคล็อกโทนเวิร์ก AX5G นะครับซึ่งมันผลิตไปนานมากนะครับแต่ว่ามีคนเขาแนะนำกันเข้ามานะครับก็ตัวนี้เป็นของผมเองครับซึ่งมันจะเน่ามากแล้วก็มาดูการใช้ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นในตำนานเลยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปเล่นดนตรีจะเจอบ่อยมากครับรุ่นนี้ก็มันจะมีหลักๆครับก็จะมีไดแอมอยู่ในส่วนนี้หมุนเอาเลยง่ายๆมีคาบิเนตนะครับแล้วก็มีโบนูเลชันแพดเดิลแล้วก็พวกเสียงดีเลย์รีเวิร์บเทคนิคการปรับของผมง่ายที่สุดครับปิดแม่งหมดเลยครับปิดเลยปิดให้หมดเลยประมาณนี้คราวนี้เป็นเสียงป๊อปป่าหรือกีตาร์นะครับแล้วก็เปิดใช้ทีละอันครับคือรุ่นนี้เสียงแตกดีมากครับหลายๆคนเขาก็ว่ากันอย่างนั้นผมก็ว่าอย่างนั้นครับพอพูดถึงการปรับนะครับเสียงแตกเนี่ยที่เขานิยมกันเลยเขาจะใช้อะไรเนี่ยไอตัว S อะครับผมอ่านไม่ออกครับเสียงดันนะมันใช่อันที่2ที่เขาจะใช้กันเยอะๆนะครับจะเป็น US High Gain ครับส่วนตัวก็ใช้อันนี้เหมือนกันครับอันสุดท้ายเป็นBeat Stick นะครับเสียงครีนนี่ผมไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้แล้วคราวนี้อยากจะได้เสียงพวกส่วนตัวเนี่ยผมชอบ modulation phaser ของเจ้าตัวนี้มากเลยผมอยากจะบอกว่าผมซื้อมันเพราะไอ้ตัวนี้แหละครับ phaser เสียงมันจะแบบมันใช่ครับคือตัวเนี้ยเสียงครีนเนี่ยเสียงครีนผมจะใช้เป็นตัวนี้เป็นคลาสสิกคอมผมว่ามันเพาะที่สุดแล้วนะเสียงเฟเซอร์มันเพาะมากครับอันนี้ที่ผมจะปรับนะก็ผมว่าเอฟเฟกต์แต่พวกโมดูเลชันมันดีหมดเลยนะความรู้สึกนี่ที่ใช้หลักๆผมก็ใช้แค่ไอ้ตัวแพทเทิร์นเนี่ยเป็นวอล์กวาวแต่วาวผมว่ามันไม่ค่อยดีนะเสียงมันสั้นๆครับแล้วก็ใช้แค่บทเป็นโวลูมแค่นี้เองแล้วก็ส่วนไอ้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทของพวกดีเลย์รีเวิร์บอะไรทั้งหลายแหละคือการปรับของมันเนี่ยง่ายมากก็คือสมมติว่าเราใช้ไดแอมใช่ไหมครับไดแอมเนี่ยสมมติเราปิดไปเลยเป็น US High Gain เนี่ยแล้วเราก็มาดูว่าไดแอมเนี่ยมันบิดอะไรได้บ้างไดแอมเนี่ยบิดได้ทุกอย่างเลยอย่างเช่นค่าความแตกค่าความแตกอะไรอย่างนี้หรือไม่จะเป็นความดังเสียงเบสกลางแหลมเนี่ยไฟขึ้นหมดเลยบิดได้ทุกอันเลยแล้วอย่างพวกโมดูเลชันเนี่ยสมมติเราเปิดตัวโมดูเลชันใช่ไหมเราต้องกดให้ไฟมันติดก่อนพอไฟมันกระพริบเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นคือไฟขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็คือบิดได้ช่องนั้นอย่างโมดูเลชันเนี่ยผมเปิดเป็นเฟเซอร์นะเฟเซอร์ไฟมันจะขึ้นแค่2ดวงก็คือบิดได้แค่2ดวงแล้วเราก็มาดูว่าโมดูเลชันเนี่ยไอ้2ดวงที่ว่ามันคืออะไรอย่างโมดูเลชันนั้นเนี่ยมันจะเป็นฟีดแบ็กกับสปีดคืออย่างส
คือ modulation แต่ละอันก็จะแตกต่างกันอย่าง phase back phaser เนี่ยก็จะหมุนได้2อย่างอย่างถ้าเป็น delay เนี่ยก็หมุนได้หมดเลย5อันก็จะถ้าเป็นอย่างเป็น delay เนี่ยอันนี้ก็จะเป็น time เป็น feedback เป็น speed เป็น deep เป็นความลึกอันนี้เป็นค่า mix รวมระหว่าง delay กับเสียงกีตาร์นะครับchorus ก็จะหมุนได้3อย่างใช่ครับแล้วก็สมมติว่าเป็นในโหมดพวกมาพวก delay ก็เหมือนกันถ้าไฟขึ้น4ดวงก็คือบิดได้4ดวงคือช่องนี้ไฟไม่ขึ้นก็สามารถบิดไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับประมาณนี้ก็มีประมาณนี้แล้วก็เวลาตั้งสายกดค้างนะครับประมาณนี้ก็มีตัวบอกแล้วก็ถ้าอยากให้มันนิ้วเสียงเนี่ยก็กดค้างไว้ครับรู้สึกปุ่มผมมันไม่ค่อยดีแล้วเอาเป็นว่ากดปุ่มอื่นแล้วกันอ่ะมันก็จะเป็นนิ้วถ้ากดค้างไว้3วิประมาณนี้และส่วนที่ผมว่าเจ๋งที่สุดของมันก็คือมันมี channel AB channel AB เนี่ยสมมติว่าที่ผมใช้เลยแล้วกันchannel AB เนี่ยอย่างเสียงแตกผมจะเซตไว้เลยว่าอันนึงไฟ channel A เป็นเสียงแตกไฟ channel A ก็คือสีเขียวเป็นเสียงแตกแล้ว channel B เนี่ยเป็นสีแดงผมก็เซตเป็นเสียงคลีนเลยเท่ากับใน1ช่องเนี่ยเราสามารถเซตได้ถึง2เสียงคือ channel A และ B นะครับก็คือสะดวกมากและสมมติว่าเรามีอย่างเงี้ยมันตั้งได้3ช่อง3ช่องเท่ากับแบงค์นึงเนี่ยเราสามารถเซตได้6เสียงแต่ว่าไอ้ที่มันแยกไอ้คือ channel AB เนี่ยมันจะแยกแค่หัวแอมนะครับเสียงไดซ์เสียงแอมแล้วก็คาบิเนตเท่านั้นแต่3อย่างเนี่ยมันต้องใช้รวมกันอย่างที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้ดีเลย์อ่ะอันนี้เป็นแบงค์ที่ผมใช้ก็มีดีเลย์แล้วก็เฟเซอร์นะครับแล้วก็เสียงแตกพอผมกดไป channel B เนี่ยผมเซตไว้เป็นเสียงคลีนแต่ผมต้องใช้เฟเซอร์และดีเลย์ร่วมกับไอ้ channel A นะครับก็มันก็ได้อย่างเสียอย่างครับก็เป็นอะไรที่ก็ต้องน่าลองครับส่วนข้อเสียของมันเนี่ยผมว่ามันเป็นไอ้ bank up bank down นะเนี่ย bank up เนี่ยกดอย่างนี้ใช่ป่ะครับเลขมันขึ้นแต่ bank down เนี่ยเราต้องกด2ปุ่มมันถึงจะลงกด2ปุ่มพร้อมกันเงี้ยครับซึ่งมันเป็นข้อเสียของตัวนี้เลยแต่ถ้าเกิดในภาพโดยรวมเนี่ยผมว่ามันเวิร์คนะตัวเนี้ยก็เป็นพอเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่คิดจะซื้อมือสองหรือว่าใช้อยู่แล้วคิดจะขายนะครับผมว่ามันดีมากเลยมีเมทานอมด้วยกด2ปุ่มนี้สามารถเลือกเทมโปได้อันนี้เป็นความดังของเมทานอมครับไฟตรงนี้ดูที่ไฟง่ายสุดอันนี้คือเทมโปสามารถไปซ้อมได้ปิดก็กด2ปุ่มนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกตัดเสียง G นะครับเป็นน้อยเกตก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วที่อยากจะแนะนำก็มันจะมีพวกจุดนะครับจุดนี้รู้สึกจะเป็นจุดนี้รู้สึกว่าเป็นยูเซอร์นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีจุดเนี่ยจะเป็นเหมือนโปรแกรมที่เซตมาแล้วเราไม่สามารถจะไปทำอะไรได้วันนี้ผมก็จะมาแนะนำการปรับในแบบคร่าวๆนะครับของ AX Tonework Clock Tonework AX 1005G นะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางกับผู้ที่ใช้อยู่นะครับหรือผู้ที่จะคิดที่จะหามือสองนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้